ชื่อของโตโน่เด็กๆอาจจะเขียนชื่อตัวเองอาจจะเป็นน้องแพรวามีเงิน18บาทจ่ายค่าข้าวไป5บาทแพรวาเหลือเงินกี่บาทได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นน้องคริสติยามีเงิน18บาทจ่ายค่าข้าวไป5บาทคริสติยาเหลือเงินกี่บาทได้ไหมคะอ้าวก็ได้เหมือนกันอ้าวเขียนลงไปในสมุดค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกคิดลองทำอันนี้เขาเรียกว่าฝึกคิดลองทำนะคะเอาให้เวลาไม่ยากเลยนะลูกอ้าวค่อยๆ คิดค่ะค่อยๆทำไม่ยากนะคะลูกศิษย์คุณครูพลอยค่ะคุณครูพลอยคุณครูเพ็ญศรีนะคะคุณครูจินตนาคุณครูอรพินคุณครูกบนะคะเด็กๆโรงเรียนวัดเถนพายค่ะเอาล่ะมาถึงตอนนี้เราก็จะได้มาสนุกสนานกับตัวเลขกันต่อถ้าอยากจะเป็นคนเก่งแล้วก็เริ่มแรกเลยนะครับเราต้องฝึกนับเลขให้ได้ก่อนเพื่อนๆนับ1ถึง10กันได้หรือเปล่าครับถ้านับได้แล้วก็ไปนับพร้อมๆกันเลยติดเลงนับ1ถึง10กันเลยครับลองดูนะคะเด็กๆคะเด็กๆมองเห็นไหมลูกเป็นเรื่องราวของเด็กชายโตโน่ในวันนี้นะคะโตโน่มีเงินเท่าไหร่เอ่ยเป็นการฝึกคิดลองทำแล้วนำเสนอผลงานนะคะได้ไหมลูกเร่งมือนะคะวันนี้งานของเด็กๆต้องเสร็จนะลูกต้องเสร็จนะพยายามทำงานให้เสร็จนะคะเดี๋ยวคนไหนทำงานเสร็จนะคะเสร็จเป็นคนแรกเดี๋ยวคุณครูก็จะมีรางวัลให้ด้วยเอาเรียนปลายทางค่ะพยายามเร่งมือสักนิดหนึ่งนะคะลูกศิษย์คุณครูสิริพรค่ะคุณครูสิริพรนะคะโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมรามค่ะบ้านทุ่งคาจังหวัดกระบี่บ้านกตสุระอำเภอรามันจังหวัดยะรานะคะลูกศิษย์คุณครูประภัยค่ะคุณครูประภัยเด็กๆโรงเรียนบ้านเมืองรังอำเภอห้วยแถลงค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยได้2 7 7รู้ไหม
ได้มั้ยลูกเด็กๆทําได้หรือเปล่าคะใครทําได้พยายามทําเองค่ะลูกพยายามทําเองนะคะอย่าลืมวิธีทําด้วยลูกวิธีทําด้วยแสดงวิธีทําด้วยทําเองได้ไหมทําเองได้ไหมลองดูนะคะลองดูค่ะลองดูค่ะพยายามทำงานให้เรียบร้อยนะคะเขียนให้สวยงามด้วยซึ่งตัวตั้งตัวลบเครื่องหมายลบนะคะแล้วก็ผลลบเขียนกันคนละบรรทัดค่ะอย่าลืมเขียนข้อความลงไปด้วยนะคะเขียนข้อความแล้วก็ตัวเลขด้วยพร้อมทั้งลักษณะนามของเงินนะคะที่มีค่าเป็นบอ.อ.ท.บาทเห็นไหมคะ5บาท10บาท20บาท100บาทเป็นลักษณะนามของเงินนะคะให้เด็กๆ เขียนให้สวยลูกเขียนเองพยายามทำเองมีเวลาให้วาดภาพด้วยนะคะโตโน่อาจจะถือเงินในมือนะคะแสดงจำนวนค่าของเงินกี่บาทลูก18บาทมืออีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นจานข้าวก็ได้ใช่ไหมที่ตัวเองซื้อใช่เปล่าเป็นข้าวข้าวราดแกงใช่ไหมคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยน้องฝึกวาดภาพเองด้วยนะตัวเลขพยายามเขียนให้ตรงหลักทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบวิธีคิดก็ไม่ยากเลยค่ะลองดูนะคะนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนค่ะทั่วประเทศเลยลองดูนะคะลองคิดดูค่ะลูกศิษย์คุณครูจินตนานะคะคุณครูชโลมทิพย์ค่ะคุณครูเพ็ญศรีคุณครูพันนีคุณครูพลอยนะคะคุณครูประมวลมาศเด็กๆโรงเรียนวัดปากคลองบางคูนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยบ้านร่างหารค่ะจังหวัดสุรินทร์ลูกศิษย์คุณครูประภัยนะคะเด็กๆโรงเรียนบ้านเมืองรังค่ะอยู่ที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะคะโรงเรียนวัดอินทรีย์
วัดอินทรีย์นี่มีผลงานนำเสนอเข้ามาด้วยนะคะของจังหวัดพิษณุโลกค่ะโรงเรียนวัดอินทรีย์นะคะทำได้ไหมลูกทำได้ไหมหลายคนทำได้นะคะพี่ตุ๊กตาบอกว่าน้องทำงานได้พี่ตุ๊กตาดีใจนะคะดีใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูนะคะการแสดงวิธีทำมาจากไหนล่ะลูกก็มาจากโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้เห็นไหมคะเรื่องราวของเด็กชายโตโน่นะคะวิธีทำในวันนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดค่ะนั่นก็คือโตโน่โตโน่มีเงินเท่าไหร่ลูกโตโน่มีเงินเท่าไหร่คะแสดงจำนวนเงินของโตโน่ก็คือ18บาทเห็นไหมคะบอาทอบาทเป็นลักษณะนามของเงินนะคะต่อไปโตโน่นำเงินที่มีอยู่ไปซื้อข้าวนะคะเราเรียกว่า